สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องบซีบีบีฟาร์มค่ะมื้อนี้โบกะมาเดี๋ยวชุดทำงานว่าท่านได้เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะมากับฟาร์มมาเฮ็ดยันตะเว้นตกก่อนยันคำก่อนคือมื้อวานนี้อีกนะคะก็เลยฟาร์มมาบ่ได้เปลี่ยนชุดยังเลยนะคะโอเคก็เพิ่งว่ากันนะคะเดี๋ยวมื้อนี้โบสิมาเว้าถึงว่าต้นกาอนุบาลของเฮาเป็นจังได๋นะคะเพราะว่าพอดีคุณผู้ชมที่คอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ว่าใต้คลิปวิดีโอของมื้อก่อนๆนี่แหละค่ะว่าเฮาควรสิเอาต้นกล้าอนุบาลนะคะขึ้นปลูกได้ยามใดนะคะเดี๋ยวโบจะบอกก่อนนะคะว่าโบน่ะมีงานประจํานะคะโบก็เลยจะเฮ็ดเป็นแบบ14 14 14มื้อนะคะก็คือเพาะอยู่ในกองอนุบาลเพาะอยู่ในถาดเพาะ14มื้อเอาขึ้นกองอนุบาลอีก14มื้อนะคะเฮาถึงสิเอาขึ้นปลูกอีกประมาณ14มื้อนะคะก็คือจนเก็บผลผลิตนะคะแต่ว่าเฮาจะเก็บผลผลิตบ่เกิน45มื้อนะคะเพราะว่าผักสลัดบางชนิดนะคะเขาก็มีอายุเก็บตั้งแต่15มื้อขึ้นไปได้เลยนะคะอย่างเช่นผักสลัดกรีนคอร์ดยักษ์นะคะหรือว่ามันอาจจะเป็นพันธุ์ลูซิโอค่ะไอ้ที่กรีนคอร์ดยักษ์ตัวนั้นที่โบว่าบ่ฮู้ว่าสิเอิ้นมันว่าแกพันธุ์อีหยังนะคะก็คือโบไปหามาแล้วก็คือมันชื่อว่ากรีนคอร์ดพันธุ์สายพันธุ์ก็คืออันลูซิโอนะคะชื่อของเขานะคะมันก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะทั้งใบเลียใบหญ้าใบอีหยังตัวนั้นต่างๆกันแล้วแต่เดี๋ยวโบจังสิไปเว้าถึงวิดีโออื่นอีกตัวนั้นนะคะแต่วิดีโอนี้เดี๋ยวโบสิมาเว้าถึงการอนุบาลต้นกล้านะคะที่จริงแล้วถ้าคุณผู้ชมบ่นับแบบโบนะคะก็คือ14 14หมื่นเนี่ยก็คือถ้าเฮาเอาลงฟองน้ําเฮาสินับเขาเป็นหมื่นวันที่1หรืออายุ1วันนะคะประมาณ 3-4 หมื่นเขาก็จะมีใบออกมาแล้วเป็นใบสีเขียวออกมาแล้วเดี๋ยวโบเอาให้เบิ่งแป๊บนึงเดี๋ยวสิไปเห็นภาพเดี๋ยวเด็ดออกมาให้เบิ่งก่อนนะคะเขาอาจจะบ่ต่างกันปานใดค่ะแต่ว่าแต่คันเขาได้ใหญ่แล้วเขาก็ใหญ่แตกต่างกันนี่เห็นยี่บ่ตัวนี้เป็นต้นกาอายุห้ามือห้ามือตัวนี้เป็นต้นกาอายุแปดมือแตกต่างกันแห้งนะคะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมบ่นับมือคือโบก็สามารถที่จะคันเขามีใบออกมาประมาณนี้นะคะสองถึงสามใบคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเอาลงกองอนุบาลใดหรือว่าเอาขึ้นปลูกใดเลยนะคะโดยบ่ต้องทานับมือคือโบก็ได้คือกันนะคะมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเฮ็ดอีหยังใดต่างๆหน้านะคะและที่นี่คือโบน่ะปลูกหลายค่ะเริ่มปลูกหลายขึ้นโบก็เลยต้องจัดการสวนให้มันดีนับมือนับเว้นให้มันดีค่ะมันจังสิขายเป็นลอดเป็นลอดได้จังสินะคะอันนี้โบก็เพาะทุกมื้อบ่แม่นเพาะทุกมื้อก็คือเพาะเมล็ดทุกอาทิตย์ค่ะและเพราะว่าจังสิได้เก็บทุกอาทิตย์นะคะเฮาก็จะได้ขยับกันไปเลยนะคะแล้วมาพอบางนี้อีกตัวนี้จะเป็นต้นกาอายุน่าจะเกือบ20มื้อแล้วค่ะจนฮอดมื้อนี้นี่ก็ยังอยู่ในกองอนุบาลอยู่เพราะว่ากองบ่ว่างนะคะกองยังพอนว่างแต่ว่าคันกองว่างนี่เฮาก็บ่ต้องท่าจนเขาฮอดอายุ28มื้อนะคะบ่ต้องท้าจนอายุ28มื้อจังเอาขึ้นปลูกก็ได้นะคะกองว่างเอาขึ้นปลูกเลยไม่ต้องรอวันจังซี่นะคะนี่ลากเข้าก็จะเริ่มเร็วนะคะก็คือถ้าเฮาเอาขึ้นกองปลูกไว้หรือว่าเฮาแยกอนุบาลเขาไว้เขาก็จะใหญ่ได้ไว้นะคะเพราะว่าถ้าอยู่ในถาดเขาก็อาจจะแย่งสารอาหารกันหรือว่าน้ำในถาดมันตื้นช่วงนี้ก็มีแดดแน่ค่ะมันอาจจะน้ำห้อนแล้วมันก็อาจจะใหญ่ซ่าก็ได้ค่ะมันก็เป็นได้หลายสาเหตุค่ะบางทีก็อาจที่เป็นจะน้ําห้อนแดดแห้งสีก็คือเฮ็ดให้ต้นกาเฮามันหลังมันอีหยังจังซี่ก็ได้คือกันค่ะเดี๋ยวโบสิพาไปเบิ่งต้นกาที่อายุตัวนั้นโบเอาลงตั้งแต่อายุ20 21มื้อโบเอาลงแล้วโบบ่ได้ทา28มื้อคือกันนะคะเดี๋ยวโบพาไปเบิ่งเลยค่ะตอนนี้เขาก็มีอายุ26มื้อค่ะบัวเขาลงตั้งแต่เมื่อวันเสาร์อาทิตย์วังหันบัวเขาลงเมื่อวันเสาร์อาทิตย์วังหันนะคะรากเขาก็กำลังออกตัวนี้บัวปลูกอยู่3สุดค่ะจะมีเลโคลอนกินโอ๊กแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกินคอร์ดค่ะกินครอชตัวนี้บ่มั่นใจว่าเป็นคอร์ดสายพันธุ์ใดบ่รู้ว่าเป็นลูซิโอหรือเปล่า
ุณมั่นใจตัวนี้เป็นกรีนโอ๊ก26วันผู้ชมหลายคนก็คือแบบต้นกล้าเจ้าของอายุ30มื้อแล้วพันใหญ่ของบัวกับพันใหญ่คือกันค่ะซ้ํานี่คือกันบ่ต้องตกใจเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเขาจะถ้าเขาได้รับแสงได้รับเอียงที่พอดีเขาก็จะเกิดใหญ่ไว้แห่เนี่ยค่ะเขากำลังแตกยอดออกมาดีเลยบอกข้าวตะเวนตกดินแหละค่ะข้าวเดียวเลยนะคะนี่ก็เป็นต้นกล้าอายุ26มื้อรากของเขาก็กำลังจะออกแล้วก็ช่วงนี้รากอากาศเขากำลังจะออกคือกันค่ะเขาจะใหญ่แห้งบ่ต้องยานว่าอายุ20มื้อแล้วยังอายุจะ30มื้อแล้วยังต้นน้อยๆอยู่บ่ต้องยานค่ะนี่อายุ26วันเดี๋ยวประมาณ30ถึง35มื้อนี้รากอากาศเขาจะออกมาแบบหลายแหละยอดเขาก็จะแตกผุออกมาเลยค่ะคุณผู้ชมบ่ต้องเป็นห่วงนี่รากอากาศเขาเริ่มออกแล้วจังหวะบัวว่าถ้าอย่าให้เขาห่างจากน้ําค่ะถ้าเขาบ่ทันใหญ่อย่าให้น้ําคุณผู้ชมหลายท่านนะคะส่งมาให้บัวเบิ่งก็คือฟองน้ํานี่แห้งเลยนะคะจังหวะมันใหญ่บ่ไหวนะคะฟองน้ํามันควรจะเปียกอยู่ตลอดนะคะบ่ให้น้ําอยู่นี่บ่ให้น้ําอยู่นี่หรือว่าบ่ให้น้ําอยู่นี่ต้องน้ําอยู่ประมาณนี้ค่ะให้ได้ต้องให้น้ำอยู่ประมาณนี้ให้ได้เขาจังสิได้รับสารอาหารที่เพียงพอนะคะอันนี้บ่รู้จริงหรือบ่แต่ว่าตั้งแต่โบเฮ็ดมาก็คือทาน้ำห่างสิก็คือจะมีอาการแขกแกนแล้วก็บ่ใหญ่เลยค่ะเพราะว่าถ้าเขาใหญ่น่ะน้ำในกองของเขาน่ะมันจะลดลงเองค่ะเพราะว่าเขาจะกินน้ำหลายเพราะว่าเขาเริ่มต้นใหญ่มีรากมีหยังสิเขาจะเริ่มต้นใหญ่แล้วเขาจะกินน้ำเองเขาบ่ต้องเอาออกให้เขานะคะหรือว่าถ้าเป็นหน้าฝนยังสิเฮาจังเอาค่อยถ้ามีฝนสาดเข้าไปเฮาจังตักออกให้เขาแต่ว่าถ้าเป็นหน้าหนาวหน้าร้อนเฮาบ่ต้องตักออกให้เขาเลยค่ะเขาจะใหญ่ของเขาเองนะคะเดี๋ยวตัวนี้เอาไว้เลยโอเคค่ะมื้อนี้บูกะได้พาคุณผู้ชมมาเบิ่งแล้วนะคะว่าเฮาควรสิเอาต้นกล้าขึ้นยามใดนะคะสรุปก็คือถ้าให้ตามโบนะคะโบก็จะนับเป็น14มื้อก็คือเพาะในถาดเพาะ14วันนะคะแล้วก็เอาขึ้นพ่อครบ14มื้อหรือมื้อที่15เฮาเอาขึ้นกองปลูกค่ะเฮาขึ้นกองปลูกแล้วนับไปอีก14มื้อนะคะหรือว่า2อาทิตย์นะคะหรือว่าประมาณอายุ14 71เป็น7 3 21 74 28ช่วงอายุ28 29 30เฮาเอาขึ้นกองปลูกนะคะแล้วก็นับไปอีกเลยจนฮอดเก็บผลผลิตนะคะปานนั้นแหละค่ะหรือว่าถ้าผู้ใดบ่อยากนับคือโบก็คือโบให้เบิ่งหันก็คือถ้าเขามีใบเฮาเอานําเฮาเอาเขาออกแดดแล้วประมาณ3 4 5มื้อหรือ7มื้อค่ะเฮาก็สามารถที่จะเอาขึ้นกองปลูกได้เลยโดยบ่ต้องทา7มื้อจังเติมปุ๋ยโดยบ่ต้องทา14มื้อจังเอาขึ้นกองอนุบาลหรือบ่ต้องทา28มื้อจังเอาขึ้นกองปลูกค่ะเฮาสะดวกยามใดเฮาก็เอาขึ้นกองปลูกได้เลยนะคะสําหรับผู้ที่มีกองปลูกว่างคือโบนี่มันกองมันบ่ค่อยว่างมันบ่ค่อยโตมันคือจังได๋ล่ะคือโบปลูกตลอดนะคะโบต้องให้ท่านแต่ละรอบแต่ละรอบโบก็เลยต้องมีการอนุบาลมีการนับมือมีการจดบันทึกต่างๆเพื่อให้มีส่งลูกค้าในแต่ละรอบนะคะลูกค้าโบก็บ่ได้เป็นไผอื่นไกลบ่ได้เป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะส่งตลาดนั่นนู่นนี่ก็คือเป็นลูกค้าทั้งพี่ๆนะคะทั้งน้องๆ นะคะในที่ทำงานหรือว่าพ่อแม่พี่น้องในหมู่บ้านจังซี่โบก็ส่งจังซี่นะคะมันก็จะได้ทันกันเพราะว่าแต่ละรอบนี่โบก็เริ่มปลูกขึ้นหลายก่อนหน้านี้โบจะปลูกรอบละ3ชุดก็คือ36กองนะคะตอนนี้โบเริ่มเป็น4ชุด5ชุดแต่ละรอบเลยค่ะเพื่อว่าโบจะนับให้มันฮอดปีใหม่นะคะปีใหม่คือลูกค้าน่าจะกลับมาบ้านหลายแล้วก็คือสิไปซื้อผักในเมืองจังซั่นจังซี่นะคะมันอาจจะไกลนะคะคือโบอยู่ในชุมชนโบโบก็สามารถที่จะจําหน่ายหรือว่าขายให้ชุมชนโบนะคะได้ง่ายๆจังซี่นะคะผู้ใดอยากหารายได้นะพิเศษหรือว่าอยากหารายได้เสริมนะคะโบก็แนะนําคือกันนะคะลองจากน้อยๆก่อนก็ได้ค่ะโบแนะนําให้จักถ้าบ่อยากซื้อกองแพงให้ไปซื้อกองกุ้งนะคะไปซื้อกองกุ้งหรือว่ากองปลาหมึกอันเดียวกันค่ะที่เป็นกองน้อยๆคือแบบนี้
ชุดหนึ่งก็คือ12กอง12กองก็คือเจาะกองละ8หู้ค่ะตัวนี้ขั้นอยากลองเบิ่งนะคะถ้าซื้อในร้านเขาเอ่ยว่าหยังร้านขายพวกอาหารสดจังซี่ค่ะเฮาก็จะได้ถือประมาณกองละ20บาทนะคะถ้าเฮาซื้อในกลุ่มมันก็จะบวกทั้งค่าส่งค่าหยังไปนํามันก็อาจจะแพงขึ้นเป็นกองละ30 40บาทจังซี่ก็ได้นะคะแรกๆบ่ก็ซื้อในกลุ่มเพื่อกันนะคะทั้งกองปลาแซลมอนทั้งกองกุ้งนะคะหลังๆมาเฮาฮู้แรงซื้อเฮาฮู้แรงหม่องไปเอาจังซี่เฮาก็ไปหาหม่องถูกๆค่ะเฮามันก็จะประหยัดต้นทุนได้นําจังซี่นะคะเพราะว่าที่บ่แนะนําเป็น12กองเพราะหยังนะคะเพราะว่าฟองน้ําแผ่นนึงเฮามีอยู่96ก่อนหรือว่า96ช่องนะคะถ้าเพาะครั้งนึงทั้งเบิดแผ่นเลยมันก็จะพอดีกันกับช่องกับกองกุ้ง12กองสินะคะมันก็จะพอดีกันมันก็จะบ่ได้มีเศษมีขาดอีหยังสินะคะเป็นต้นนะว่าไปว่ามากก็คึดนําบ่ทันนะคะลางเทื่อโอเคค่ะก็ขอบคุณคุณผู้ชมหลายๆคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมโบนนะคะทั้งมีลูกค้าทั้งซื้อพักนะคะทั้งลูกค้าซื้อปุ๋ยนะคะคือที่จริงโบก็บ่ได้ขายปุ๋ยเป็นกิจลักษณะดอกค่ะก็คือแบบติดสวนเอามากก็เลยแบ่งขายนะคะพอดีว่ามันใส่ได้ผลโบปลูกพักแล้วมันรู้สึกว่าง่ามจังซี่นะคะแต่ว่าบ่แม่นว่าปุ๋ยของคนอื่นบ่ดีนะคะก็ดีคือกันนะคะก็ซื้อกับคนอื่นก็ได้ซื้อกับโบก็ได้คือกันนะคะคือซื้อกับโบเนี่ยมีแต่แบบแห่งค่ะที่คุณผู้ชมไปช่องเป็นละลายน้ำเอาเองนะคะที่โบกะเฮ็ดไว้อยู่ในช่องคือกันนะคะกะไปเบิ่งหม่องหันก็ได้นะคะหรือว่าจะไปซื้อหม่องอื่นแต่ว่ามาถามโบจังซี่โบก็บ่ได้ว่าหยังค่ะโบยินดีที่จะบอกทุกคนยินดีที่จะแนะนําอีหยังต่างๆมากมายเลยเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมปลูกพักอย่างมีความสุขนะคะเพราะว่าโบก็ไปเบิ่งคนอื่นมาคือกันก่อนที่โบจะปลูกนะคะโบก็อยากจะเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้ฮู้ได้รับทราบคือกันนะคะเพื่อเป็นการตอบแทนก็แล้วกันนะคะที่ท่านอื่นๆก็ยังมาเผยแพร่ให้ทุกคนได้เบิ่งฟรีๆเลยนะคะโบก็อยากเฮ็ดมองนี้ไว้นะคะเพื่อให้คุณผู้ชมแบบหลายๆคนนะคะอาจจะแบบเบิ่งหน้าคนนั้นเบิ่งหน้าคนนี้นะคนนี้เป็นแต่ถามคนนี้บ่เป็นแต่ถามจังซี่คือเบิ่งจังซี่ไว้เลยค่ะถามมาเลยนะคะโบยินดีจะตอบแต่ว่าโบอาจจะตอบซาแน่นะคะเพราะว่าโบก็เฮ็ดงานจันทร์ถึงศุกร์นะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์โบก็อยู่กับสวนนี่แหละค่ะบ่ได้ไปไสนะคะโอเคคือนวันลังเดียวก็ขอบคุณผู้ชมกันแล้วกันนะคะที่เขามาติดตามรับชมแล้วก็ทักทายมาทั้งแฟนเพจนะคะแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมปลูกพักยังมีความสุขกันแล้วกันนะคะตะละมณิกะสวัสดีค่ะ